พราะอะไรคะมันเป็นภาวะภายในภายในแล้ว PE นี่มันจะ PE มันเหมือนกับมันไปมันเมื่อกี้ผมพูดคำว่าเดี๋ยวนะถ้ามีวิชาชีวะจะเรียกว่านิวคลีโอลัสก็คือศูนย์กลางของเซลล์ถ้ามีฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสถ้าเป็นผมก็คือพลังงานซ่อนอยู่ในนิวเคลียสและพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานซ่อนอยู่ในนิวคลีโอลัสก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะออกมาจากข้างในฮะมันจะดันมาข้างนอกนี่ออกไหมครับเหมือนกับน้ำผุน้ำพุให้นึกภาพน้ำพุออกมาให้ได้จำลองภาพนี้ให้ได้มันจะออกมาเป็นอย่างนั้นมันก็ออกมาผิวคุ้มพ้นนะผิวก็จะดีก็พยายามบอกแล้วครับผิวจะดีพวกเซลล์ที่มันเสียก็จะออกนี่แหละพลังงานซ่อมเซลล์ที่มันไม่ดีให้ดีและเสียก็ขับไล่ออกไปนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันมาถึงยุคมันจริงๆครับตรงนี้ขอให้เข้าใจขออย่างเดียวให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันยากจริงๆครับจะเอาอย่างเดียวไม่เข้าใจโอ้โหเลยมันจะยากขอได้เข้าใจนะครับเข้าใจตามเพราะแค่ follow me ท่านเองจะเข้าใจตามไม่ได้วันนี้ก็เป็นความรู้สึกเนี่ยที่ผมสังเกตเป็นฟิลลิ่งนะถ้าเจ็บก็บอกอันตรงนี้ถ้าว่าไปทำไมมีถ้าหากก็ไปโรงพยาบาล อะไรสถาบันผิวหนังเขาก็บอกว่าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองไม่รับรองแง่ไอ้นี่ยังกับเราไม่ได้ใช้ชาวนาชาวไร่มันมาด้านตรงนี้คุกเขาก็ไม่เคยมันทำไมถึงเป็นอย่างไรแล้วถ้าคุกเขาพวกถูพื้นไงยังพอที่จะมันด้านพ่อถูพื้นอันนี้ไม่มีเลยที่เขานั่งสมาธิก็นั่งแต่สมาธินั่งสมาธิเป็นอย่างนี้มันน่าจะโฟล์มากกว่านี้มันบล็อกเส้นมากกว่าละมั้งเข่าทั้งคืนฮะเนี่ยเข่าทั้งคืนคุกเข่างี้เหรอแต่ไม่ถึงทั้งคืนเข่าบ้างอ๋อก็เพราะคุกเข่าโอ้เดี๋ยวละปล่อยมันเอาต่อไปมันไม่ใช่แล้วแปลว่าไปนั่งทับแทนที่เลือดลมมันจะเลือดมันก็ไม่ไปแล้วมันไปบล็อกทางเลือดแล้วเนี่ยเห็นไหมเชิงมันก็แย่สิใช่เขาได้เขายุติแล้วอ๋อไปนั่งทับมันนั่นเองเลือดแทนที่จะโฟลว์ไหมแล้วมันก็เลยเซลล์ก็เลยเสียไปตายนะครับเราได้ข้อยุติแค่นี้ต่อไปมันก็จะนั่นนะโทษครับเมื่อกี้ผมถืออะไรมาโอเคขอถุงนี่มานี่นะคือได้รับพลังงานเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฮะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันวิ่งมาเนี่ยผมต้องฝืนกันเนี่ยมันจะล็อกนี่ผมต้องฝืนกันเนี่ยเห็นไหมนี่คือรักษาตัวเองเนี่ยนี่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คนที่ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจบอกให้ทราบแต่ปุ๊บมันจะล็อกก็ช่วยพวกนี้มาตลอดนะครับในชีวิตแค่นี้เองมาเขาน่าจะเกลี้ยงบอกรู้ว่าเกลี้ยงอ
ั่นนะลื่นแล้วฮะอันนี้ลื่นแล้วไม่สายข่าวที่แล้วนี่มันจะสายไปด้วยครับชอบครับมันพลังแค่นั้นเลยให้ชอบครับโทษยอมว้าขึ้นไหมโล่งขึ้นถ้ายังกินยาอยู่กินยาอยู่ไหมครับโอเคอย่างนั้นไม่มีนะดีมากกินกันไปตรงนั้นถ้าไปกินอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้หลังๆนี่เขาจะมีคำนี้นะในตลาดสดนะภาษาทั่วไปนะฟังหน่อยครับเรื่องสุขภาพเนี่ยการแพทย์ทางด้านจิตวิทยาหรืออยู่กรมสุขภาพจิตเขาจะพูดเรื่องของไบโพล่าครับพูดถึงไบโพล่าเขาบอกว่าถ้าคนที่มีภาวะที่มันพีคเขาเรียกมาเดียใช่ไหมนี่ก็ว่าเวอร์ไวเว็บเลยอลังการงานสร้างเรื่องจินตนาการไปแบบถึงไหนก็ไม่มีขีดจำกัดไปแบบนั้นโอ้โหสวรรค์แต่เวลามันดาวลงเขาเรียกว่าอะไรdepressed ซึมเศร้าโอเคนะทีนี้ทางการแพทย์ใครก็ตามที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าให้กินยาให้อะเลิร์ตออกไหมครับกินยากระตุ้นให้อะไรให้ใส่เคมีเข้าไปให้อะเลิร์ตมันมีตัวหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ไหนค้นพบอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสารหัวเราะไม่รู้ใส่ก็เป็นหัวเราะทั้งวันแหละต่อมาก็มาใช้ในเรื่องของการแพทย์สารหัวเราะที่ว่านี่นะมันมีชื่อเรียกอยู่ใส่รูปยาสลบยานอนหลับตัวเนี้ยเวลามันเกิดเข้มข้นมาแล้วก็เลยกลายเป็นยาบังคับให้หลับเพราะฉะนั้นพอเวลากินเข้าไปแล้วหลับโอเคไหมครับหลับอย่างเดียวไม่อยากตื่นด้วยตื่นขึ้นมาก็ไม่ทำอะไรอืดทีนี้ตื่นมันก็อืด
ไม่อยากจะขยับตัวแปลว่ากินแล้วหนึ่งก่อให้เกิดความตื่นเต้นคือที่บอกว่าสารหัวร้อนเนี่ยถ้ามันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้หลับอืดเลยตัวนี้ฮะหมอเขาจะควบคุมก็ต้องเข้าด้วยกันควบคุมเพิ่มหรือลดแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วตัวนั้นเราก็ไม่ต้องไปบริโภคมันอย่างผมรู้เนี่ยผมบอกให้ทุกคนว่าอย่าไปกินมาเลยหมอกับเราหมอเขาไม่ได้นอนก่อนแล้วทุกวันเนี่ยเขาจะไปรู้ได้ไงเห็นไหมครับเราต่างหากต้องรู้ตัวเราเองว่าเราอัลเลอร์หรือเปล่าหรือว่าเราซึมเศร้าถ้าซึมเศร้าก็ไม่อยากคุยกับใครไงไม่อยากคุยมีสองนัยยะหนึ่งกูไม่อยากจะคุยกับมึงหรอกเพราะว่ามึงกับคุยมึงไม่รู้เรื่องกูคุยไงมึงก็ไม่รู้เรื่องกูจึงไม่อยากจะคุยกับมึงโอเคไหมครับในลักษณะนึงลักษณะหนึ่งก่อนอันที่ว่าไม่อยากจะคุยอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่อยากจะมุฟแม้กระทั่งตัวเองนึกออกไหมครับนี่คือเขาเรียกว่าซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเรื่องพวกนี้นะฮะมันก็จะไม่มีภาวะนั้นเกิดขึ้นมาเข้าใจแล้วสุดท้ายอยู่ที่ความเข้าใจที่เราแชร์กันอยู่เวลานี้นะครับเราจะไม่มีคำว่าซึมเศร้าแล้วเราก็จะไม่มีคำว่าดิมีเดียไม่เนี่ยไม่ต้องไปโอ้โหอลังการงานสร้างนั้นมันไฮเปอร์ไปแล้วไฮเปอร์ก็ดีนะมีกำลังดีนะไฮเปอร์ไฮเปอร์ทำงานไม่รู้จักเหนื่อยนะไฮเปอร์สตาร์ทปุ๊บทีนี้นะไฮเปอร์นะไม่รู้สตาร์ทปุ๊บกูต้องให้จบนั่นคือประเภทไฮเปอร์คือได้งานไฮเปอร์มันได้งานโอเคไหมครับไฮเปอร์นี่จะได้งานนะให้รู้ไว้นะแต่มาเนี่ยที่ว่าเนี่ยเสียงานเสียเวลาด้วยไม่ได้หาเลยเลยได้แต่ imagination ฝันเฟื่องพวกนี้จะกลุ่มจะติดอยู่ในกลุ่มเสพติดเห็นไหมนักร้องเสพติดนั่นแหละครับคือใช่แหละเจอเสพติดมาแล้วจะเป็นแบบที่ว่าเพราะเสพติดมันจะบูทเพราะว่าคนที่มันเป็นนักแสดงเนาะงานมันคิวมันเยอะเวลาพักผ่อนน้อยจะขึ้นเวทีก็ต้องบูทตัวนี้ขึ้นมามันก็จบพีเรียดมันแต่เวลาหมดพีเรียดปุ๊บอ่อนขาอ่อนเลยครับขาอ่อนก็หลับบางทีไม่หลับด้วยไม่กินต่างหากนะพวกนี้เชฟทินเนี่ยกินก็ไม่กินหลับก็ไม่หลับเอากระบาลเสียครับแต่เวลาบูทเข้าไปโอ้โหเยี่ยมแรงมาจากไหนอลังการงานอิมเมจิเนชันขึ้นมาเต็มร้อยเลยแล้วก็เข้าสู่ดังเสพินศิลปินครับสุดท้ายเป็นงานศิลปินระดับหนึ่งของประเทศไทยนาทีนี้รู้ไหมกำลังพูดถึงใครอย่างเนี้ยนะไอโลสักโลประมาณนั้นหรือเปล่าลักษณะเนี้ยมันบอกให้รู้ได้เลยเพราะเรื่องอย่างนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่ยอมคือเจ้าจะเงินไงรวยนึกออกไหมครับรับคิวไม่ยอมมีการหยุดรวยโอเคไหมครับสุดท้ายร่างกายมันก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อมันรับงานไปแล้วไม่ไปตามก็ผิดสัญญาอีกล้นปราบอีกเห็นไหมก็เลยต้องบูทไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยไอ้สิ่งเสพติดหรือเปล่าใช่เข้าไปเอาเลิศต่อก็ไปได้ต่อโอเคไหมครับถึงจุดนี้มันวิ่งหมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรหลงเหลือเลยมันก็อ่อนหมดสิครับเสร็จแล้วก็กลายเป็นหมดสภาพไปเลยโยมเนี่ยอย่างนี้แหละครับแต่พี่จะเข้ามาช่วยผมจะรู้ว่าพี่ผมมีปฏิกิริยาอะไรพนักงานบริษัทชอบมาช่วยทุกระดับโอเคไหมถ้าหากว่าผู้ใดต้องการอยากจะให้ช่วยงงเนาะงงไม่ยอมไม่งงนะอยู่ที่ความของอยู่ที่ความต้องการของเจ้าทั้งนั้นในเวลาเพราะไงมีให้แน่นอนอย่างนี้มันต้นบอกความต้องการมาในจบเลยไม่ต้องเอาอะไรมาคอมแพร์ครับเห็นไหมbefore คือสิ่งนั้น after สิ่งนี้ทันทีเพราะฉะนั้นต้องตัดข้อมูลการแพทย์ออกไปนะครับตัดข้อมูลการยาตัดข้อมูลยาบำรุงว่าบคโป่งสารพัดตัดไปเลยมาฟิลลิ่งเดี๋ยวนี้เลยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับจึงจะรู้ว่าเก็ตหรือไม่เก็ตได้ไม่ได้ yes or no โอเคไหมล่ะโยมโอเคก็ไปต่อ
ไม่เยสก็โอเคก็ไปต่อดีไหมนี่เป็นต้นเอาไปต่อเพราะเราโอเคแล้วนี่ก็ครับอย่าฝืนกันนี่นี่คือร่างกายนี่คือร่างกายมันจะบล็อกมันจะเบรกมันจะล็อกไปเลยแล้วครับเพราะงั้นค่อยๆรีแลกซ์ออกไปเนี่ยอย่าไปฝืนเขามากครับค่อยๆสางเข้าไปแค่นี้มันจะเจ็บไปหมดนะครับครับแต่เอาเถอะเรารู้ว่าเจ็บแล้วก็ไม่รุนแรงนะฮะแต่ต้องอาศัยความถี่นะครับอาศัยความถี่มาปลดปล่อยมาเหมือนกับมาล้างถ้วยล้างชามประมาณนี้ขอให้เข้าใจเหมือนกับเพื่อซักผ้าพรเราเนี่ยเริ่มสกปรกมาซักให้มันหมดให้มันคลีนครับคลีนจนเคลียร์ฮะต้องอยู่ในกรอบนี้แล้วต่อไปนี้นี่มันจะสบายเลยโทษครับยอมนี่จะสู้กันฮะใช่ครับปึ๊บปึ๊บนั่นแน่เอาละนี่โอเคไหมครับบินเลยทีนี้สดชื่นไหมนั่นแหละสดชื่นเลยโล่งเลยถูกต้องครับเราต้องการตรงนี้แหละต้องการแบบโล่งนี่นะฮะคือสุดมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเฮ้ยประมาณนั้นเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ point of view ก็คือต้องการตรงนี้แหละครับทั้งหมดที่พูดคุยกันมายาวเหยียดจะตรงบ้างอ้อมบ้างเกี่ยวก็หมดก็ต้องบอกว่าเป็นมันเป็นศิลปะของลุงงอกในการที่จะพูดคุยนู่นนี่นั่นเป็นศิลปะผมเองนะครับมันจะโยงไปนู่นโยงไปนี่โยงไปหลายอย่างจนกระทั่งบางคนรำคาญด้วยรำคาญผมไหมเนี่ยรำคาญจริงเหรอเห็นเดินออกนั่นเข้ามาสามครั้งแล้วเนี่ยเขาเป็นคนอยู่กับที่ไม่ได้เหรอชีพจรลงเท้าทั้งวันไม่รู้ไปไหนแล้วไปทั้งวันไม่รู้ไปไหนไม่ทราบไม่บอกเออเนี่ยตอนเนี้ยเขาคนนั้นคนนั้นผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นตอนนี้ได้ฉายาผู้ชายคนนั้นไปแล้วนะดีนะกลับกันเฮ้ยช่างเขาให้เขาว่าไปไหนแต่เราบอกว่าเฮ้ยเขาข้างกันเลยมันไอ้ไม่ใช่มันมีภาษาเขาอยู่ภาษาผู้ชายเขาจะมีอยู่ว่าเฮ้ยแม่คนที่สองเนี่ยอ้าวแต่เขาไม่พูดเฉยๆหรอกให้รู้ไว้เออก็ดูอยู่ทำกับเขาขนาดไหนอ้าวบ้าทั้งการครัวการดูแลลูกอะไรต่างๆเขาหาเงินจริงๆนะอ้าวเห็นไหมใช่เองเอาก็ส่วนเนื้องบำรุงความสุขเองเอ้ยก็ไม่ใช่หน้าวันนู้นกับหน้าวันนี้คนละวันนะโอ้ให้กูใช้หน่อยไว้หามาเกิดชีวิตเนี่ยใช่ป่ะให้กูใช้หน่อยไม่ได้หรอวะไม่ใช่ความคิดของเขามีคนส่งเสริมเชื่อเนี่ยแก่แล้วนะเดี๋ยวตีใช่เองเดี๋ยวตีเขามีผู้ชายเขาจะมีอีกระดับหนึ่งของความคิดบอกให้ทราบนั่นเองผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นไม่ใช่นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นไม่ใช่เราก็โหทำงานเนี่ยตัว
เป็นเกลียวตัวเป็นเกลียวเหนื่อยครับกว่าจะส่งลูกขึ้นมาได้นี่ลูกก็โอ้โหสุดยอดนะเรียนหนังสือได้ทุนไม่ใช่ง่ายๆนะครับได้ค่ะโกย3ทุนเลยนะคะหมดเลยก็สละสิทธิ์ไป2ทุนดีทุกคนก็อิจฉานะแย่ไม่รู้เสนอตัวเมื่อไหร่ได้ทุนหมดเลยแต่ที่จะส่งเสริมนะอิจฉาก็เลยเครียดหาทางกดดันออกไปออกไปออกไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ใครว่าเขาสิช่างมันถือว่าเป็นอดีตอย่าไปสนใจกับโคตรมันเราไปต่อเพราะเราจะไปต่อเราไม่ใช่มนุษย์อยู่นิ่งเรามนุษย์ไปต่อเรื่องเราจะให้คนอื่นเข้ามาเบรกเราใช่ไหมล่ะโอเคไหมจบเนาะจบแล้วค่ะของคุณยงยุทธคุณยงยุทธอ้าวให้คะแนนตัวเองคุณยงยุทธ 95% โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น 95% ละโอ้โหมันต้องนั้นนะครับต้องบอกกับตัวเองได้นะไม่รู้แต่ฉันรู้ว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเวอร์ไวเวฟอยู่ว่ะมาโอเคครับเป็นที่รู้กันนะครับเข้าใจเลยครับไม่ต้องใส่ข้อมูลกันยังได้เพราะเรารู้กันอยู่แล้วคืออะไรทำไมต้องใส่ข้อมูลครับใครอยากรู้ก็จะไปยากอะไรครับใช่ไหมครับโทรศัพท์บอกว่าไง084-138-9000จบข่าวมันเรื่องอะไรตั้ง 95% เอาให้คนสงสัยใช่ไหมครับเออก็มีตัวเลข 95% คืออะไรก็ไม่รู้อยากรู้โทรถามว่าเองก็แล้วก็โยมมันแน่นอนกว่าเยอะเลยดูซิข้อมูลผมแปลกมากจะตายไปจบค่อยขับรถ